ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวดีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์นะคะที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวดีได้ตามเวลาประเทศไทย8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะท่านญาติธรรมขออนุญาตฉีดยากันฉีดยาป้องกันยุงก่อนนะคะไม่ได้ยาฆ่ายุงนะคะเพราะว่ายาทากันยุงอันนี้เนี่ยเป็นยาทากันยุงที่มีพี่ท่านหนึ่งท่านก็ให้มาแต่ว่าเป็นยาที่ เรียกว่าเป็นสมุนไพรนะคะก็เอาไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะคะยุงกัดที่นี่ตรงนี้ป่าค่ะยุงเยอะมากนะคะก็ขอสวัสดีค่ะเดี๋ยวย้อนหลังไปดูหน่อยนะคะว่าใครคุณอรุณโนตายคุณต้อมพี่นาฏนะคะแล้วก็คุณตั้มนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีตอนเช้าวันพระวันนี้เป็นวันพระค่ะก็ทางศาลาใหญ่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานปริวาสกรรมค่ะซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์จะเดินทางกลับกันแหละเมื่อเช้าก็ได้อีกหนึ่งบุญนะคะก็ไปซื้อต้องบอกซื้อแต่เมื่อคืนนะเมื่อคืนก็คิดอยู่จะครั้งแรกตั้งใจทำก๋วยเตี๋ยวถวายพระตอนเช้าคิดไปคิดมาเวลาไม่ได้เวลามันไม่ได้เลยอ่ะมันไม่พอที่จะต้องเอาไปทำนู่นทำนี่อะไรก็เปลี่ยนใจไปเซเว่นดีกว่าไปซื้อขนมจีบจากเซเว่นนะคะแล้วก็ตะละเปาไปซื้อเข้ามาเยอะๆแล้วก็เอามานึ่งเองนะคะจริงๆคนนึ่งก็คือพี่นางนะตัวเองไม่ได้นึ่งอะไรหรอกค่ะก็คอยอยู่กับเขาวนไปวนมาอย่างนั้นนะคะก็นึ่งซาลาเปาขนมจีบถวายพระเมื่อเช้านะคะของซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นมาก็หลายๆท่านก็คงจะคิดว่าเอ๊ะมีท่านญาติธรรมท่านนึงด้วยความปรารถนาดีนะคะท่านบอกว่าผมเห็นอาจารย์ถวายพัฒหารพระเนี่ยค่ะมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยเป็นห่วงพระเลยพอเห็นของแล้วเนี่ยกลัวว่าพระที่ท่านฉันแล้วเนี่ยจะปฏิบัติได้ไม่สมกับอาหารนะคะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงนะคะแต่ว่าในส่วนที่เราทำเนี่ยตัวเองมองว่าปีนึงวัดภูจวงไม่ได้มีพระคุณเจ้ามาถึงที่นี่เราไปที่อื่นเราเป็นแขกเราอยู่ที่นี่เนี่ยเราเป็นเจ้าภาพจึงพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วในเวลาเดียวกันก็มีผู้สนับสนุนเยอะมากนะคะมีหลายๆท่านที่เป็นลูกศิษย์สายกรรมฐานหรือเป็นญาติโยมที่ทำบุญด้วยกันประจำโอนปัจจัยมาอะไรมาเราก็เลยอยากที่จะต้องบอกว่าใช้ปัจจัยที่ท่านให้มาเนี่ยให้คุ้มค่าตั้งใจถวายพัฒหารก็อยากจะเอาแหละปกติเนี่ยเราไปถวายอาหารพระเยอะๆเนี่ยเราก็จะต้องลดคุณภาพลงไปเพื่อให้ได้ปริมาณทีนี้เนี่ยพระสงฆ์มีไม่มากการเน้นคุณภาพจึงเป็นไปได้ง่ายก็จึงเอาตามเหตุตามปัจจัยในเมื่อเราสามารถที่จะเน้นคุณภาพได้เนี่ยเราก็จะทำแต่ถ้าเยอะกว่านี้ก็ทำไม่ได้อะถ้าผ้ามาสัก100 นึงถวายแบบนี้ก็กำลังไม่พอค่ะแต่ถ้าเกิดว่าผ้าอยู่แค่20-30เนี่ยรวมๆกันเนี่ย30 ชุดขนาดนี้ความปานีตเนี่ยไม่มีปัญหาก็เลยสามารถที่จะทำให้อาหารที่ถวายพระคุณเจ้าเนี่ยตอนเช้าเนี่ยปานีตนะก็ได้บุญด้วยกันค่ะเมื่อเช้าก็ขนมจีบซาลาเปานะคะก็ทุกวันก็พยายามทำให้ดีที่สุดจนถึงยังได้คุยกับพี่ที่อยู่ด้วยกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแม่ชีหรือญาติโยมที่อยู่ด้วยกันบอกว่าเรามีโอกาสทำความดีแล้วเนี่ยเราก็ทำให้มันดีที่สุดนะคะจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยครั้งแรกว่าจะหยุดละวันสุดท้ายไม่ต้องทำหรอกเอ๊ะไหนๆก็ทำมาต้องหลายวันละอีกวันนึงทำไมไม่ทำก็เลยคิดช้าค่ะก็เลยเอาละเซเว่นอีเลฟเว่นเท่านั้น
ครั้งแรกจะซื้อพายพอเห็นน้องๆที่เซเว่นเนี่ยเขาชอบขยันขยอค่ะให้ซื้อพายที่เขาทำกันตอนเช้าๆแล้วเขาก็ขายพี่ช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยก็เลยบอกว่ามันมีถึง30อันหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่ามีไม่ถึงบอกว่าพี่อยากได้30อันงั้นพี่ขอซาลาเปาขนมจีบดีกว่าแล้วมันก็เป็นอาหารที่น่ากินกว่าก็บอกเขามันทำบุญเนาะขอเลือกสรรที่ดีที่สุดดีกว่านะของที่มันขายไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยากจะเอามาเหมือนกันอยากจะช่วยแต่ว่าเอาไว้ก่อนก็เลยได้ขนมจีบซาลาเปามาเมื่อคืนวันนี้ก็งานตรงนี้จบแต่งานอื่นไม่จบงานอื่นพุ่งขึ้นมาแทนค่ะก็เมื่อวานต้องขออนุโมทนาบุญญาติธรรมนะคะก็โพสต์พอดีคุยกับพี่ปีคุยกับพี่ทิมมาไว้คุยกับพี่ทิมมาไว้พี่ทิมพี่ปนศส่วนที่รักนะคุณชาติกาส่วนที่รักว่าเดี๋ยวช่วงงานปริวาสที่อุทยานธรรมดงยางเนี่ยไปเจอกันอยากจะทำพระป่าช่วยค่ารถที่จะนำพระคุณเจ้าเนี่ยจากอุทยานดงยงยางเนี่ยจากงานปริวาสเนี่ยลงไปที่ภูเก็ตเนี่ยเป็นบุญเบื้องต้นเลยอยากจะทำตรงนี้คิดเอาไว้แล้วแต่ว่ายังไม่เริ่มตอนนี้หรอกเดี๋ยวไปเจอกันแล้วไปรวมกันที่นั่นก็คุยกันเบื้องต้นเพราะพี่ทีมมาที่วัดภูจวงทีนี้เมื่อวานซืนพี่ทีมก็โทรก็แจ้งข้อความกลับมาว่าติดธุระละไปไม่สะดวกเพราะเป็นช่วงต้นเดือนพฤศจิกาเพิ่งครั้งแรกคิดว่าปลายเดือนแล้วก็ทุดงเลยก็เลยพี่ทิมก็เลยโอนเงินมาเลยค่ะ 10,000 บาทเป็นต้นบุญแรกว่าขอร่วมบุญค่ายานพาหนะของพระคุณเจ้าที่จะเดินทางไปทุดงก็ต้องขออนุโมทนาสาธุพี่ทิมตรงนี้นะคะทีนี้ก็เลยเอ๊ะพี่ทิมโอนมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องโพสอ่ะให้คนได้อนุโมทนาบุญด้วยกันจิตดีๆแบบนี้ใครอนุโมทนาบุญด้วยก็ได้บุญเยอะเราก็เลยโพสต์ก็ปรากฏว่าพี่อโนไทยซึ่งพี่อโนไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็สนับสนุนเราทางวัดภูจวงหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์หรือกฐินหรืออะไรต่างๆก็เสื้องานถวายเทียนเก้าวัดก็ทำให้ฟรี200ตัวนะคะ200ตัวหรือ300ตัวจะไม่ขอไว้นะคะก็ทำเยอะอ่ะก็ช่วยมาหลายอย่างเหมือนกับพี่ทีมอะค่ะปกติก็จะมีเจ้าภาพที่ช่วยเหลือสนับสนุนวัดอยู่เป็นประจำนะคะคงเพราะว่าน่าจะด้วยความเห็นถึงสิ่งที่เราทำอยู่ว่ามันทำจริงๆแล้วก็เป็นประโยชน์จริงๆก็พี่ทีมก็ทุกบุญก็ว่าได้จนได้เกรงใจว่าวันเนี้ยจะไปซื้อของขนมบุญอีกบุญนึงวันนี้ก็คือจะไปซื้อขนมค่ะคือตัวเองก็อยู่ในกลุ่มจิตอาสาของคุณหมอสมชายด้วยซึ่งมีกลุ่มแชทกลุ่มตั้งแต่ช่วงโควิดมากลุ่มนี้ก็ยังเปิดอยู่แต่คุณหมอก็เข้ามาดูบ้างแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรละเพราะว่าก็จะคุยกันตามภาษาจิตอาสาด้วยกันทีนี้ก็เขาคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องอะไรกันเรื่องเดินทางค่ะซึ่งคุณอ้อยดวงพรเนี่ยก็คุยเรื่องของการเดินทางเราก็เลยอ้าวไปไหนกันอะไรเงี้ยอ๋อไปของหน่วยแพทย์ก็เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็อยากจะเมื่อสองรอบที่แล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสเมื่อตอนปลายปีเลยซื้อของซื้ออะไรส่งไปที่คุณปาแล้วแต่ปีเนี่ยก็ช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่โควิดมาก็ตัวเองก็มีเขาเรียกว่ามีจะบอกว่ามีปัญหาก็ไม่ได้มีอุปสรรคแล้วกันชีวิตเจออุปสรรคระดับนึงเลยยิ้มอย่างเงี้ยกำลังยิ้มสู้อุปสรรคนะคะที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้พอจะดีขึ้นมันนิดนึงแล้วสบายๆแล้วก็พยายามตั้งสติเผชิญกับอุปสรรคอย่างพยายามเข้าใจเผชิญอุปสรรคอันนั้นทีนี้เนี่ยก็ได้คุยกันในกลุ่มว่าจะซื้อขนมมีคุณอ้อยนะคะจะส่งของไปให้ทางคุณตั้มเราก็เลยเอ้ยเรามีเวลาแล้วตอนนี้เราก็เริ่มที่จะโอเคแล้วทุกอย่างในระดับนึงนะคะก็โอเคละ
ไม่ค่อยที่จะไม่ยุ่งเหมือนแต่ก่อนละแล้วอยากออกภาษาละเริ่มเปิดตัวออกข้างนอกละเริ่มออกข้างนอกมาระดับนึงละก็เลยเราซื้อขนมให้เด็กดีกว่าแต่โดยธรรมชาติโดยจริงๆแล้วเมื่อครั้งที่แล้วก็เป็นอย่างนี้นะคะตอนหลังเนี่ยซื้อไป7-8ลังส่งทีนึงเนี่ยมันก็คนขนเนี่ยคุณหมอแนะนําว่าให้เอาเงินเนี่ยให้กับคุณปาแล้วให้คุณปาเนี่ยหรือส่งให้คุณหมอเป้ไปซื้อที่อำเภอไอ้เราก็ตอนนั้นอยากจะได้ของที่อยากที่จะให้อ่ะมีความรู้สึกว่าแอบกระซิบนิดนึงว่าผู้ชายซื้ออ่ะ กับเราซื้อน่ะเรามีความรู้สึกว่าการที่เราเลือกอ่ะในสิ่งที่มันดีๆอ่ะจากใจของเราเองเนี่ยถ้ามันเป็นไปได้เราอยากทำอ่ะตอนผู้ชายซื้อตอนนั้นคุณหมอเป้ซื้อเราก็คิดในใจว่าเดี๋ยวเขาก็ซื้ออะไรขึ้นไปขนมก็เอาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เลือกให้เด็กแต่เด็กเขาก็ไม่คิดหรอกคุณหมอเขาก็ไม่ได้คิดหรอกคนที่คิดก็คือเราเนี่ยแหละคิดมากเราก็เลยไหนๆก็จะทำบุญแล้วขอจิตที่มันปราณีตอ่ะเน้นมาที่ตัวเองนะคะไม่ได้เน้นไปที่ใครว่าเขาทำไม่ดีอะไรยังไงทุกคนมีจิตที่ดีงดงามทุกคนเลยแต่เราเองนี่แหละที่เรื่องมากเราอยากจะปราณีตอ่ะงั้นก็เลยตั้งต้นที่ก็ต้องขออนุโมทนาคุณบงกตคุณฟางจากชลบุรีนะซึ่งก็สนับสนุนช่วงโควิดมาจากของวัดภูจวงมาตลอดแล้วก็จนช่วงในพรรษาก็สนับสนุนเรื่องของภัตตาหารมาตลอดเลยค่ะเมื่อวานซืนก็วันเดียวกับพี่ทิมเลยพี่ทิมโอนค่ายานพาหนะพระคุณเจ้ามา 10,000 บาทส่วนคุณฟางเนี่ยก็โอนมา 10,000 บาทเหมือนกันบอกว่าใช้ค่าใช้จ่ายที่เราเห็นสมควรนั้นก็เลยคิดว่าณปัจจุบันคุณฟางต้องเห็นว่าเรากำลังอยู่ในช่วงของปริวาสก็จึงนำปัจจัยส่วนนี้ไปร่วมในงานปริวาสทำภัตตาหารเช้านำถวายน้ำปานะต่างๆรวมไปถึงข้างนอกเริ่มต้นที่ 1,000 บาทนะคะของคุณฟางแล้วก็เงินสนับสนุนการศึกษาของพระเนนคือจริงๆแล้วเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็ไม่ได้โพสต์ทุกเรื่องนะคะแต่ว่ามีทำบุญทุกวันโอนไปในส่วนของสร้างกรอบภาพที่จะทำในส่วนของสำนักปฏิบัติธรรมที่มหาจุฬาอาสมนะคะอีก500บาทก็คืออะไรที่มันเป็นบุญนะที่มันเข้ามาในช่วงที่ญาติโยมเขาให้เราจัดสรรในการทำบุญเนี่ยอะไรเข้ามาตรงไหนที่เป็นประโยชน์เราก็จะทำตรงนั้นเลยคืออย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ได้เป็นสะพานอะถึงบางทีมันไม่ใช่ปัจจัยของเราเองโดยตรงเนี่ยเราเอาเงินเราร่วมนิดๆหน่อยๆเรายังได้ทำอ่ะคนพอมันได้ทำแล้วมันมีความสุขอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ยังดีที่ถึงเราจะหาเองไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ก็มีคนสนับสนุนให้เราได้ทำนะคะก็เลยก็วันนี้พี่อโนไทยนะก็เลยโอนเงินมาให้อีก 3,000 บาทในส่วนของค่ายานพาหนะค่ะค่ายานพาหนะในความจริงว่าจะรวบรวมประมาณวันที่1พฤศจิกายนหลังกฐินวัดภูจวงเพราะเดี๋ยวมันจะปนกันไปหมดแล้วเดี๋ยวตัวเองจะงงค่ะช่วงนี้มันหลายอย่างมากแล้วทีนี้บางอย่างเนี่ยอย่างกฐินเนี่ยคนโอนมาเยอะหลายท่านแล้วนะคะต้องขออภัยที่ยังไม่ได้โพสต์เลยนะโอนมาเรื่องงานเงินปัจจัยส่วนกฐินยังไม่ได้โพสต์เพราะเฉพาะส่วนที่เป็นงานปริวาสเองก็กฐินก็มีคนโอนเข้ามานะคะก็เลยคิดว่าจะรวบรวมปัจจัยเนี่ยในส่วนของค่ายานพาหนะเนี่ยวันที่1พฤศจิกาคือหลังกฐินวัดภูจวงวันหนึ่งแล้วก็ตอนเนี้ยวันเนี้ยได้ปัจจัยมาจากพี่ทิมอีก 2,000 บาทของคุณฟางนะของคุณฟางบงกตอีก 1,000 บาทแล้วก็ของตัวเองเนี่ย500บาทแล้วก็ของอาจารย์พิชิตอาจารย์พิชิตก็ส่งเงินมาให้ทุกเดือนเลยค่ะเดือนละ 3,000 ทำบุญท่านนู่นนี่ในวัดอยู่ตลอดสนับสนุนในหลายๆด้านตัวเองก็เอาไปซื้อโรงไปให้ทุนอาหารเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอนไปทางคุณหมอสมชายบ้างอะไรบ้างก็ค่านู่นค่านี่ใครโพสอะไรมาก็ร่วมด้วยหมดก็อันนี้ก็นำเงินของอาจารย์พิชิตเนี่ย500บาทมาซื้อของตัวเอง500บาทนะคะก็ตอนนี้ได้ 4,000 แล้วก็ของคุณอโนไทยคุณต้อมโอนมา50บาทก็เป็น 4,550 บาทตอนนี้เดี๋ยวพอจัดรายการเสร็จทานอาหารเสร็จอะไรเสร็จไปที่คุณพระค่ะก็จะไปซื้ออาหารและซื้อขนมเลือกเองค่ะเขาอยากเลือก
เลือกขนมที่ว่าเด็กๆเห็นแล้วกรี๊ดคิดเอาเองเด็กเห็นแล้วโอ้ยต้องชอบแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นเรื่องของเราเองแหละเราคิดแทนเด็กแล้วเราก็จะเลือกอย่างมีความสุขแล้วเราก็จะส่งไปให้คุณตั้มให้คุณตั้มเนี่ยเอาอาหารเอาขนมเนี่ยเอาไปให้เด็กๆให้เราหน่อยนะคะที่อมก๋อยก็ในส่วนวันนี้ก็คิดว่าแจ้งญาติธรรมไปว่าไม่เกินเที่ยงแต่ก็ไม่ได้อะไรเยอะค่ะไม่ได้ไปเน้นอะไรมากว่าจะต้องได้เงินต้องระดมทุนหรืออะไรคือคิดว่าหากมีใครที่มีบุญร่วมกันอยากจะเอาบุญร่วมกัน10บาท20บาท30บาทมันเป็นค่าขนมอะมันให้ขนมเด็กอะค่ะจะได้บุญได้อานิสงส์นี้ร่วมกันเพราะเราเองเนี่ยเราไปไม่ถึงอยู่แล้วที่คุณหมอไปเนี่ยเด็กที่เขาห่างไกลเนี่ยคุณค่าของขนมเราอะถ้ามันอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีค่าหรอกค่ะเท่าไหร่แต่พอมันไปไกลขนาดนั้นน่ะเด็กที่เขาเห็นขนมของเราเนี่ยขนมเรามันมีค่าไงมันคนละอารมณ์กันเลยก็เลยไม่เอาดีกว่ายังไงๆก็ต้องส่งไปทางโน้นนะคะเดี๋ยวจะไปเลือกก็แล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยก็จะส่งไปอีกที่นึงเอาเสื้อผ้ามาจากกรุงเทพยังไม่ได้เคลียร์เลยค่ะอีก3ถุงใหญ่ๆนะคะก็จะส่งไปที่เขารับบริจาคอีก3ถุงวันนี้วันบุญค่ะวันพระก็เลยพยายามที่จะทำทุกอย่างแล้วก็ตอนเย็นก็จะกลับไปที่บ้านกรุงเทพมหานครเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะเดินทางไปที่มหาจุฬาอาสมนะคะก็จะมีกิจกรรมกฐินแต่ไม่แน่ใจว่าจะไปทันหรือเปล่าแต่จะไปเข้าปฏิบัติธรรมก็คือไปเก็บเวลาซึ่งการเรียนปริญญาเอกเนี่ยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยในนั้นเนี่ยมีระเบียบข้อบังคับก่อนที่จะสอบดุษฎีนิพนธ์เนี่ยต้องปฏิบัติธรรมให้ครบ45วันถึงจะสามารถที่จะสอบได้แล้วก็ต้องสอบคุณภาพนะคะสอบคุณภาพคืออ่านพระไตรปิฎกแล้วสอบปากเปล่าแล้วก็ภาษาอังกฤษซึ่งตอนนี้ตัวเองกำลังหนักใจนิดนึงว่าถ้าเราเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษขาดไม่ได้อย่างนัดกับคุณหมอเอาไว้ว่าคุณหมออุดเอาไว้ว่าวันที่6วันที่8เนี่ยจะไปที่อุทยานธรรมดงยางเพื่อที่จะถวายพระป่าใครจะร่วมบุญนะคะถวายปัจจัยค่ายานพาหนะซึ่งปีนึงเนี่ยพระอาจารย์ใช้เงินเยอะค่ะแต่จริงๆก็คุยกับพระอาจารย์ว่าอย่าไปพูดตัวเลขแต่เยอะลองคิดดูแล้วกันว่ารถคันหนึ่งเนี่ยจากอุทยานธรรมดงยางไปภูเก็ตเนี่ยค่ารถเท่าไหร่แล้วคูณเอาค่ะว่าขี่คันลองคูณดูว่าขี่คันพระอาจารย์ใช้เงินเยอะในการเดินทางนำพระไปเริ่มต้นเราเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วขอเริ่มต้นตั้งแต่ส่งพระเลยอาหารเอาไว้ก่อนจริงๆแล้วตัวเองก็อยากจะร่วมบุญทำอาหารนะคะแต่ตอนนี้ไม่เอาอะคือช่วงปริวาสเนี่ยทำบุญค่ารถก่อนเลยเพราะว่าต้องพาพระไปที่ภูเก็ตส่วนค่าอาหารเนี่ยเดี๋ยวขอใหม่อีกรอบนึงคือเรื่องของบุญเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของว่าอันนี้ฉันมีเงินหรือฉันไม่มีเงินจะมาระดมทำไมหรืออะไรแต่มันอยู่ที่ว่าใครจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ตัวเองก็ทำอยู่แล้วแล้วนี้ใครจะร่วมด้วยเนี่ยก็ร่วมกันเอาบุญด้วยกันมาเป็นพลังความสามัคคีเนี่ยอย่าดูถูกนะคะการที่เรารวมกับคนอื่นได้เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันต้องลดทิฏฐิมานะบางคนเนี่ยฉันทำของฉันคนเดียวฉันไม่อยากยุ่งกับใครต่างคนต่างอยู่ไอ้ความคิดแบบเนี้ยมันเป็นความคิดที่ไม่สามารถที่จะลดตัวเองเนี่ยทิฏฐิมานะเนี่ยให้เข้ากับคนอื่นได้คนที่จิตถูกฝึกมาดีแล้วเนี่ยมันเหมือนกับน้ำอะมันจะอยู่ในอากาศแบบไหนน้ำก็จะปรับน้ำอยู่กับไฟน้ำก็ร้อนน้ำอยู่กับอากาศเย็นน้ำก็แข็งน้ำอยู่กับความร้อนมากๆน้ำก็ระเหยน้ำเขาไม่ได้เดือดร้อนเลยคนต่างหากที่อยู่กับน้ำต้องปรับตัวเข้ากับน้ำเพราะน้ำมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทีนี้เนี่ยบัณฑิตเองเนี่ยก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาสามัคคีกันน่ะฉีกตัวอ่อนออกมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นบุคลิกของเราไอ้ตัวที่เราคิดว่ามันเป็นบุคลิกของเรานั่นแหละคืออีโก้แต่คนที่เขาเป็นบัณฑิตจริงๆเนี่ยเขาจะรักษา
สิ่งที่เขาจะรักษาคือความดีไม่ใช่บุคลิกที่มันสิ่งเป็นเสแสร้งหรือสร้างอัตตาตัวตนขึ้นมาอันนี้มันไม่ใช่บัณฑิตเนี่ยสิ่งที่เขารักษาคือความดีถ้าเกิดว่าเราไปชวนเขาทำอะไรแล้วบัณฑิตเนี่ยเขาไม่ร่วมด้วยเนี่ยนั่นไม่ได้หมายถึงว่าเขามีอีโก้ต้องดูด้วยว่าเขามีจุดหมายหรือเปล่าถ้าเกิดเขามีจุดหมายอันนั้นมันเป็นอีกส่วนหนึ่งของการทำความดีของบัณฑิตแต่ถ้าเขาไม่ได้มีจุดหมายอะไรหรอกต่อต้านเฉยมันมีคนอยู่สองกลุ่มนะที่ไม่ร่วมด้วยเนี่ยหนึ่งมีจุดหมายอยู่แล้วอ่ะเขาก็เลยเห็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่ตรงกับจุดหมายของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ร่วมอันนี้อนุโมทนาบุญแต่กับอีกกลุ่มนึงเนี่ยจุดหมายก็ไม่มีอะไรก็ไม่เอาใครทำอะไรก็ไม่ร่วมทำไมยุ่งร่วมด้วยล่ะร่วมก็กวนนะสิถ้าแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่ละนะคะก็ไม่เห็นกิเลสของเจ้าของละอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้ก็อย่างที่ได้พูดไปว่าความสามัคคีเนี่ยจริงๆแล้วต้องขออภัยญาติธรรมทุกท่านเลยที่เป็นศิษย์สายดงยางด้วยกันตัวเองไม่ได้เข้าไปปรึกษาใครเลยด้วยความที่ว่าเจอพี่ทิมครั้งแรกเริ่มต้นเลยเนี่ยคุยกับคุณหมออู๊ดก่อนแต่ยังไม่ได้คุยกับใครนะแล้วก็แอบกระซิบบอกพี่ยุนิดๆคุณหมอหนูว่าหนูอยากจะไปอุทยานธรรมดงยางช่วงปริวาสอยากจะรวบรวมปัจจัยเนี่ยไปถวายครูบาอาจารย์ได้มากได้น้อยก็ตามกำลังบารมีเราอะเราทำได้แค่ไหนแล้วก็ทำแค่นั้นแหละแต่ก็คือเต็มที่ของเราดีไหมคุณหมอบอกดีอู้ก็ว่าจะไปอยู่เหมือนกันเดี๋ยวใกล้ๆเราค่อยคุยกันตกลงก็สรุปเป็นแค่ตรงนั้นทีนี้พี่ทิมมาที่วัดภูจวงพี่ทิมเราไปอุทยานธรรมดงยางกันช่วงปริวาสไปทำพระป่ากันถวายพระอาจารย์ที่บอกดีๆๆเดี๋ยวพี่ไปด้วยงี้ก็นัดกันเดี๋ยวนัดเจอกันเลยนะคุยกันอย่างดีเลยหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสจดสดชื่นจะได้ไปอุทยานธรรมดงยางด้วยกันก็ปรากฏว่าพอไปถึงกลับไปได้วันนึงพี่ทิมข้อความกลับมาว่าไม่สะดวกพี่ทิมก็เลยโอนเงินมา 10,000 บาทเป็นจุดเริ่มต้นของการโพสต์ต้นบุญ 10,000 บาทนั่นแหละแล้วพี่อโนไทยก็ตามมาติดๆว่าขอร่วมบุญด้วยอีก 3,000 ก็เป็น 13,000 นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยขออนุญาตรวบรวมช่วงเดือนพฤศจิกาถ้าใครอยากจะร่วมด้วยก็ไม่ปฏิเสธนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยพฤศจิกาเนี่ยเราจะได้ตอนนี้มีวิธีการรวบรวมเงินแล้วค่ะทำเป็นอัลบั้มไว้ใครโพสต์มาปุ๊บเนี่ยก็จะใส่ในอัลบั้มนั้นไว้แล้วถึงเวลาเนี่ยก็จะเอายอดมารวมได้ง่ายใครบ้างไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหท่านญาติธรรมบางทีเนี่ยมันอยากจะให้มันมีระบบอะแต่ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยสมองเรามันทำหลายอย่างบางครั้งเนี่ยเรื่องนั้นด้วยเรื่องนี้ด้วยมันไม่ได้มีเรื่องนี้เรื่องเดียวก็อยากจะพยายามเซตข้อมูลระบบในสมองของเรานะคะให้มันทั้งทำบัญชีทั้งงานของเราที่วัดทั้งงานสอนทั้งงานเรียนทั้งงานที่บ้านนะคะหลายๆงานก็ทุกคนมีหัวโขนเป็นของตัวเองหัวโขนมันได้มาปราณีตไม่ปราณีตเนี่ยขึ้นอยู่กับจิตหัวโขนก็คือตำแหน่งหน้าที่ของเราคนที่ทำความดีคนที่สร้างกรรมดีไว้มากๆหัวโขนก็จะเป็นหัวโขนของหัวโขนที่ทำในสิ่งที่ดีได้แต่บางคนเนี่ยทำสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้มากๆสิ่งที่คนอื่นมองเห็นเราเนี่ยกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกลายเป็นหัวโขนของโจรหัวโขนของตัวอิจฉาพอเราไปทำความดีอะไรแล้วมันก็จะยากละเพราะว่าเครดิตไงมันคือเครดิตในสังคมที่เรากำลังใส่อยู่ซึ่งเราไม่รู้ตัวแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยเมื่อเราใส่หัวโขนนั้นแล้วเนี่ยสมมุติว่าหัวโขนของเรากลายเป็นตัวอิจฉาแต่เราเนี่ยไม่อยากเป็นตัวอิจฉาเราก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมให้หัวโขนที่เป็นตัวอิจฉาเนี่ยกลายเป็นคนดีให้ไ
ราก็ต้องทำความดีจนภาพลักษณ์มันเปลี่ยนไปอ่ะต้องใช้เวลาแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าหัวโขนเป็นคนดีอยู่ก็ต้องแสดงให้ตรงหน้าที่ที่เรามีอยู่เนี่ยอย่างเช่นตอนนี้เราเป็นอาจารย์เราก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็นอาจารย์ให้มันเต็มที่เลยอะอะไรที่เรียกว่าคุณสมบัติที่ดีที่สุดของอาจารย์เนี่ยเอามาใช้ให้หมดในเวลาที่เราอยู่กับครอบครัวอยู่กับสามีเราก็ต้องเอาหัวโขนของอาจารย์ออกไปแล้วเราก็ต้องเอาหัวโขนของภรรยาเข้ามาใส่แล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ของภรรยาที่ดีที่สุดในขณะที่อยู่กับสามีนะคะต้องกับบุคคลที่ถูกต้องด้วยนะไปทำหน้าที่ภรรยากับสามีคนอื่นก็ไม่ได้อันตรายหรือไปทำหน้าที่เป็นแม่กับสามีไม่ได้นะคะถ้าอยู่กับสามีต้องทำหน้าที่ภรรยาแต่ถ้าเกิดอยู่กับลูกทำหน้าที่เป็นแม่ค่ะแต่บางคนอยู่กับลูกทำหน้าที่เป็นลูกลูกเอายังไงอ่อนแอตัวเองก็เลยมองว่ามีน้องอยู่คนหนึ่งเขาก็เป็นคนที่เขาบอกเขาไม่อยากรับถือพุทธศาสนาเขาบอกพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้สอนอะไรเขาเลยไม่ได้ช่วยอะไรเขาแต่ศาสนาอื่นเนี่ยรักเขาแล้วก็ช่วยเหลือเขาตลอดเราก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกศาสดาเนี่ยตัวเองมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าทุกศาสดาของทุกศาสนาเนี่ยเป็นคนดี 100% ค่ะแน่นอนแต่อยู่ที่ว่าเราเองเนี่ยจะว่าแต่ศาสนาอื่นเลยศาสนาพุทธเนี่ยก็สอนให้คนเป็นคนดีแต่เราก็เห็นอยู่ว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธเป็นคนไม่ดีก็เยอะแยะนับภาษาอะไรเราจะไปว่าศาสนาอื่นว่าเขาเป็นคนไม่ดีกิเลสอยู่ที่ใครคนนั้นต่างหากเป็นคนไม่ดีไม่ใช่คนนั้นนับถือศาสนาอะไรต้องแยกให้ออกทีนี้เนี่ยเขาก็อ่อนแอทีนี้ศาสนาเนี่ยมีเอาไว้เพื่อทำให้คนคนนั้นเนี่ยพ้นจากทุกข์น้องคนนี้เขาก็นับถือศาสนาอื่นขออนุญาตไม่พูดถึงศาสนาไหนแต่ถ้าเกิดเดาเอาได้ก็ไม่เป็นไรแต่ขออนุญาตไม่พูดนะคะเขาก็บอกว่าศาสนาไม่ได้สอนอะไรเราก็เลยถามเขาว่าแล้วน้องสบายใจไหมที่น้องนับถือศาสนาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาสบายใจเราก็เลยบอกว่าถ้าน้องสบายใจแล้วความโกรธนิสัยเราเนี่ยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นไหมเขาก็บอกว่าตั้งแต่เขานับถือศาสนาเนี่ยจิตใจเขาดีขึ้นเขารู้สึกเขาอบอุ่นเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนับถือศาสนานี้เลยเพราะว่าในสายตาของเราเนี่ยเรามองไม่เห็นว่าพุทธศาสนามีประโยชน์ทำยังไงเราก็ไม่มีทางเข้าใจสิ่งที่พุทธเจ้าสอนแต่ในเมื่อความศรัทธาของเราเนี่ยมันไปเกิดอยู่ที่ศาสนาอื่นเขาเปลี่ยนศาสนาไปนะคะเมื่อก่อนเขาเป็นพุทธถ้าเกิดว่าเรามองว่าศาสนาไหนเราศรัทธาแล้วเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยมันดีมันไม่เบียดเบียนคนอื่นเอาเลยค่ะเพราะมันไม่ได้แปลว่าถึงจะเข้าพุทธศาสนาเนี่ยทุกคนจะนิพพานซะที่ไหนเบื้องต้นเนี่ยเพียงแค่คุณเป็นคนดีสังคมก็ได้ประโยชน์ละอย่างนี้เป็นต้นก็เลยเอาน้องเอาเลยเพราะว่าในพุทธศาสนาก็บอกเอาไว้เหมือนกันว่ากุศลเป็นสิ่งที่ดีคนที่ทำกุศลเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็ขึ้นสวรรค์ในสิ่งที่น้องมีอยู่ตอนนี้พุทธศาสนาก็เรียกว่ากุศลถึงจะไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะน้องก็เป็นกุศลรักษาความดีตรงนี้เอาไว้เขาเพิ่งออกจากคุกมาเป็นผู้หญิงนะคะออกจากคุกมาได้5ปีก็เลยคุยกันก็ทำให้เกิดมุมมองเกิดความเข้าใจผู้หญิงอีกมุมหนึ่งเขาก็คุยน่ารักอะค่ะเป็นผู้หญิงหน้าตาดีเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยอันตรายมากเลยคือเขาเป็นคนหน้าตาดีอะเราก็เลยถามเขาครับเราเนี่ยหน้าตาดีมากเลยนะ
ถ้าผอมๆเนี่ยโอ้โหเป็นดาราได้เลยนะเนี่ยหน้าตาเนี่ยขนาดเนี้ยเขาบอกหนูไม่ได้คุยนะจริงๆแล้วเขาก็เลยพูดถึงความสวยของเขาให้ฟังแต่ซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยที่เขาเล่านะเขาบอกว่าหนูเนี่ยสวยถึงขนาดไหนรู้เปล่าอาจารย์เขาก็เรียกอาจารย์หนูเดินไปเนี่ยกลับจากโรงเรียนเนี่ยหนูเดินไปไหนมาไหนเนี่ยคนเดียวไม่ได้เลยโดนลากเข้าป่าโอ้ยฟังแล้วแบบใจมันแบบใจมันสะเทือนมากนะแต่เขาไม่ค่อยคิดเรื่องพวกนี้แหละเพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันก็ผ่านมาในระดับหนึ่งเขาบอกว่าหนูสวยจนแบบว่าใครเห็นก็ลากเข้าป่าเราก็อันนี้มันยุคไหนเนี่ยมันใช่หรือไงหรือมันเป็นแบบไหนทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเขามีสามีคนแรกก็ถูกเข้าหาเหมือนกันเราก็เลยฟังแล้วเราก็รู้สึกสะเทือนใจนะว่ามันเป็นวิบากกรรมของเขาแล้วเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นกรรมของหนูเราก็เลยบอกว่าอ้าวทำไมเราถึงพูดเรื่องกรรมก็ในเมื่อเราไม่ได้นับถือพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าเอ้ยขอโทษไม่มีพระเจ้าพระพุทธศาสนาเชื่อว่ากรรมเป็นตัวลิขิตชีวิตแต่ว่าในมุมมองของลัทธิศาสนาอื่นๆในโลกใบนี้ส่วนใหญ่ก็เชื่อว่ามีบุคคลที่มีอำนาจเหนือคนธรรมดาลิขิตเพราะฉะนั้นความเชื่อมันไม่เหมือนกันแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยในความเชื่อที่ไม่เหมือนกันเนี่ยแต่ถ้าเกิดเชื่อแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเราไม่เบียดเบียนคนอื่นเราไม่ทำร้ายคนอื่นเชื่อเถอะเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้หวังมรรคผลนิพพานอะไรอยู่แล้วขอให้เป็นคนดีน้องคนนี้ยังพูดให้เล่าให้ฟังต่ออีกว่าอาจารย์เชื่อไหมว่าหนูเนี่ยคุยกับแฟนกลางคืนเนี่ยแฟนจะดูบอลตัวเองก็เลยลุกไปปิดไฟปิดโทรทัศน์เลยแฟนก็โมโหทีนี้พอแฟนโมโหกันขึ้นมาก็ด่ากันตัวเองก็เอามีดขึ้นมาท่านญาติธรรมคะน้องอ่ะเขาเอามีดขึ้นมาปาดคอแฟนแต่พอดีมีดมันถูกๆค่ะอาจารย์มันเลยปาดไม่เข้าแกเล่าให้ฟังมีดมันราคาถูกค่ะอาจารย์มันปาดไม่เข้าพอเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยไอ้นี่มันก็เลยไม่ตายหนูก็เลยให้ญาติเขาเนี่ยเอามันกลับไปอยู่ที่บ้านเพราะว่าทะเลาะกันแต่ตอนหลังมันก็กลับมาอยู่กับหนูอีกหนูก็เลยบอกคือคนเราเนี่ยกรรมมันก็ไม่เหมือนกันเนาะถ้าเกิดเป็นพุทธศาสนาเนี่ยก็มีเรื่องเชื่ออยู่เรื่องนึงว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของคู่เนี่ยคือคนที่ผิดศีลข้อที่3ซึ่งมันมีหลายรูปแบบมากอันนี้เราเองเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันเหมือนกับเราถูกคนใช้ร่างกายใช้ชีวิตของเราใช้หัวใจของเราเนี่ยเหมือนกับเขาไม่เห็นคุณค่ามากเท่าไหร่มันคงจะเป็นวิบากกรรมในอดีตที่เราเคยทำแบบนี้มากับคนอื่นเมื่อวานได้มีโอกาสถวายประสบการณ์เล่าประสบการณ์ให้กับพระคุณเจ้าเข้าปริวาสฟังมีความสุขค่ะบอกตามตรงว่าช่วงที่พระคุณเจ้ามาเข้าปริวาสที่วัดภูจวงเนี่ยได้มีโอกาสเตรียมอาหารถวายพระได้บรรยายธรรมด้วยได้เป็นจิตอาสาดูแลอะไรที่มันขาดเหลือในวัดจนกลางคืนถวายน้ำปานะจิตมันรู้สึกว่ามันมีที่เกาะให้จิตมันเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาจิตมันก็มีพลังที่จะเป็นความสุขคุยกับพระคุณเจ้าเรื่องของกามซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยแยกไม่ได้ใ
ใครมาว่าเรากิเลสมากเนี่ยเราไม่มีคำอธิบายเลยจริงๆจนเรามาเรียนอภิธรรมอะค่ะมันจึงเกิดความเข้าใจขึ้นมาตัวกามเนี่ยมันเป็นตัววัดภพภูมิมนุษย์คนที่ไม่มีสติในการจัดการกับกามของตัวเองคนคนนั้นก็จะตกไปสู่อบายภูมิแต่ไอ้ตัวกามเนี่ยถ้าเรารู้จักใช้มันอ่ะยกตัวอย่างเช่นคนที่ทำบุญด้วยความปราณีตที่เราคุยกันอยู่เนี่ยคนที่ทำบุญด้วยความปราณีตเนี่ยจิตในขณะทำเนี่ยจิตมันปราณีตมากมันก็คือกามแต่ว่ามันเป็นกามคุณกามที่ให้คุณเราเปิดธรรมะก็ยังมีกามอยู่นั้นมีความยินดีมีความติดใจในธรรมทางหูชอบอ่ะทางหูเพราะฉะนั้นคำว่ากามเนี่ยต้องทางพุทธศาสนาเนี่ยต้องตัดกามที่เป็นหนุ่มสาวออกไปนึกถึงความยินดีความชอบใจในรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆคนที่มีความสำรวมในกามในพุทธศาสนาเรียกว่าสันโดษคนที่พอใจในสิ่งที่มีอยู่อะไรล่ะคือสิ่งที่มีอยู่สมบัติหรือรูปร่างหน้าตาหรือเกียรติยศหรืออะไรสิ่งที่มีอยู่อันนั้นเป็นภายนอกแต่สิ่งที่ทำให้เรารู้จักสมบัติสิ่งที่เรารู้จักที่อยู่ที่นอนที่กินก็คือตาคือหูคือจมูกคือลิ้นคือกายถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความสำรวมในการเห็นมีความสำรวมในการได้กินมีความสำรวมในการได้ยินคือเลือกแล้วก็พอใจในการที่เห็นเพราะว่าคนบางคนเนี่ยไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเห็นมันจึงทุกข์คนบางคนไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองกินจึงทุกข์คนบางคนไม่พอใจในกลิ่นที่ได้รับมันจึงทุกข์แต่ในเวลาเดียวกันทุกกลิ่นทุกเสียงทุกสัมผัสที่เราได้นะในพุทธศาสนาสอนว่ามันเป็นกรรมเก่ามันเป็นกรรมเก่าที่เราสร้างไว้อะเราจึงต้องเห็นต้องได้กลิ่นต้องได้ยินต้องสัมผัสแต่เราเองเนี่ยกับไม่ยินดีแล้วก็ไม่พอใจในสิ่งที่เรามีบ้านที่เราอยู่รถที่เราขับคือบางทีเนี่ยคำว่าสำรวมเนี่ยไม่ได้แปลว่าห้ามเปลี่ยนรถไม่ได้แปลว่าห้ามซื้อบ้านใหม่นะคนขายบ้านขายไม่ได้เลยแต่ต้องดูความเหมาะสมอะคือถ้าเราไม่มีอะแล้วเราดิ้นรนเอาอันดับแรกสมมติว่าเรามีเงินอยู่แค่10บาทแต่เราอยากจะไปกินอาหารภัตตาคารอย่างเงี้ยมันก็อยากอยู่อย่างนั้นอะทีนี้มันก็ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนหรือหาวิธีการที่จะเกาะเกี่ยวใครสักคนนึงที่สามารถพาเราไปกินได้อันดับแรกคนเราเริ่มต้นอันดับแรกหาที่พึ่งที่จะได้ในสิ่งนั้นทีนี้ถ้ามันไม่มีที่พึ่งหรือพ่อแม่ไม่ให้หรือคนนู้นไม่ให้หรือคนนี้ไม่ให้เนี่ยมันก็ต้องหาด้วยตัวเองกลับมาหาตัวเองครั้งนึงแต่ทีนี้เนี่ยการกลับมาหาตัวเองเนี่ยของคนมีสติกับคนไม่มีสติมันไม่เหมือนกันการกลับมาหาตัวเองของคนขาดสติเนี่ยก็คือคิดวิธีโกงละทำยังไงเราถึงจะได้มาในสิ่งที่เราต้องการมันหยุดกิเลสไม่ได้มันอยากจะตามกิเลสไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงหาวิธีที่จะทำให้กิเลสอันเนี้ยสำเร็จผลแต่คนที่มีสติเขาก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยในหลักสัปปุริสธรรม7ประการซึ่งเป็นคุณสมบัติของสัตบุรุษรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้กาลรู้ประมาณรู้ชุมชนรู้บุคคล7ข้อเนี่ย
มันไม่ได้มันเหตุกับผลมันไม่สัมพันธ์กันละกลับมาถึงจุดเดิมที่มันยืนอยู่ยอมรับความจริงที่มันเป็นพอยอมรับความจริงที่มันเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าสันโดษเออนะถึงจะอยากมีหรือบางทีเนี่ยมันจำเป็นนะรถมันเก่ามันจำเป็นจริงๆก็แต่ในเมื่อเงินมันไม่มีซื้อมันก็ต้องยอมรับว่ามันไม่มีก็คือมันไม่มีตัวเองเคยเจอหลายคนแล้วจะทำยังไงจะทำยังไงก็มันไม่มีมันต้องเปลี่ยนเอ้ามันไม่มีก็คือมันไม่มีก็คือจบไงทำไมมันไม่มีแล้วมันต้องมีด้วยอ่ะคนทุกคนไม่ได้ทำบุญมาแล้วสมความปรารถนาทุกคนนะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าก็เพราะไอ้ที่มันไม่สมความปรารถนาเนี่ยมันก็เป็นวิบากกรรมของเราเหมือนกันนะคะบางทีก็ไปโทษคนนู้นโทษคนนี้ทำให้เราเนี่ยผิดหวังไม่มีใครหรอกค่ะที่ทำให้เราผิดหวังได้ขออภัยนะคะรถล้มอยู่ข้างหลังเลยนะคะไม่มีใครค่ะที่ทำให้เราผิดหวังได้นอกจากตัวของเราเองนะคะเพราะว่ากรรมของเราเนี่ยที่สร้างเอาไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่เราปรารถนานะมันก็ไม่สมความปรารถนามันไม่ได้แปลว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเรียนรู้ความผิดหวังกว่าคนเราจะสมความปรารถนาได้เนี่ยนักกีฬากว่าเขาจะชนะเนี่ยเขาไม่ได้ชนะมาตลอดนะเขาต้องเรียนรู้กับความพ่ายแพ้ว่าเขาทำอะไรผิดตรงไหนคือจุดอ่อนเขาก็ไปตามแก้จุดอ่อนของเขาจนจุดอ่อนของเขาหมดเขาจึงเป็นคนที่เข้มแข็งชีวิตของเราเนี่ยมันก็เหมือนกันตรงไหนที่เราผิดพลาดเราไม่สำเร็จเราต้องไปดูจุดอ่อนของเราว่าจุดอ่อนของเราเนี่ยในชีวิตมันคืออะไรกิเลสของเรานั่นแหละแล้วเราก็ไปแก้ไขไอ้จุดอ่อนที่มันอยู่ในใจของเรานั่นแหละออกไปซะแล้วจนกว่ามันจะเกิดจุดอ่อนมันหมดลงไปเรื่อยๆแล้วมันเกิดความสมบูรณ์มันถึงจะเกิดความสำเร็จขึ้นมาแต่นี่พอตัวเองไม่สมความปรารถนาก็คนนั้นเป็นอุปสรรคคนนี้ขัดขวางยิ่งสร้างกรรมใหญ่เข้าไปใหญ่ไปนินทาไปว่าร้ายไปด่าคนที่เขาทำให้เราเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จทั้งที่คนเนี่ยถ้ามันจะได้อะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันต้องได้ถ้ามันเป็นบุญแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้สร้างบุญเอาไว้มันไม่มีทางเลยค่ะในจิตธรรมที่จะได้อะไรสำเร็จสมความปรารถนาคือบุญมันไม่พออ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเจอทั้งหมดเลยเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมเก่าได้เห็นได้กินอย่างเช่นบางคนเนี่ยโอ๊ยทำไมชีวิตได้กินแต่ของดีๆมีแต่ของปลานี่ทั้งนั้นเลยแต่บางคนเนี่ยอยากจะกินแต่ของปลานี่แต่ไม่ได้อะเพราะไม่ได้สร้างเหตุเอาไว้เพราะฉะนั้นไอ้ความปลานี่เนี่ยแหละค่ะมันเป็นกามที่ปลานี่จิตมันเป็นกุศลมันประดับตกแต่งมันจัดสรรถึงมันจะไม่ใช่พระนิพพานน่ะแต่มันก็คือบุญวันหนึ่งถ้าเราได้ปราณีตมากๆเข้ามากๆเข้ามากๆเข้าเราเรียนรู้ถึงประโยชน์กับความปราณีตที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยว่าอันไหนมันมีคุณค่ามากกว่ากันวันไหนควรจะปราณีตเน้นวันไหนเน้นประโยชน์วันไหนต้องทั้งประโยชน์ทั้งปราณีตไอ้เจ้าตัวปัญญาของเราเนี่ยมันรู้จักหมดทุกอย่างแล้วมันจะจัดสรรได้จะเป็นแบบนั้นเมื่อก่อนที่เคยเล่าให้ฟังว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันต้องได้เรียนรู้ค่ะอยู่ตลอดเวลาตัวเองทำอะไรเนี่ยโอ้โหท่านจะทำเงินน้อยๆเนี่ยค่ะแต่ถ้าไม่สวยเนี่ยไม่ดีเนี่ยไม่ทำขนาดถวายของแม่ชีนะคะสมัยก่อนเนี่ยถวายของแม่ชีเนี่ยห่อกระดาษแก้วสีชมพูรถล้ม2 คันแล้วค่ะต
ตรงเนี้ยที่เดียวกันเลยเดี๋ยวคงจะต้องแจ้งไปทางญาติธรรมทั้งหมดเลยว่าห้ามมอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะคะเป็นอะไรไหมคะล้มสองคันแล้วค่ะนะคะคือฝนตกแล้วทีนี้ทางขึ้นไปเนี่ยตรงที่ที่พระที่รถล้มอยู่เนี่ยมันมีตะไคร่ขึ้นนะคะเขียวๆเต็มไปหมดเลยแล้วรถขึ้นมากี่คันก็ล้มหมดเลยนะคะก็อันตรายพอสมควรขอบคุณมากค่ะพี่เกดนะคะวันนี้ก็เลยไม่ได้พูดอะไรเยอะพูดกันกลายเป็นเรื่องของการพูดถึงเรื่องของบุญการทำบุญนะเพราะฉะนั้นการทำบุญด้วยความปราณีตเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีประโยชน์การทำบุญด้วยความปราณีตเนี่ยมันทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันงามมันเป็นโสภณะเป็นจิตโสภณะไอ้ตัวนี้แหละค่ะที่ทำให้คนขึ้นสวรรค์นะขึ้นสวรรค์ได้อาหารอันปราณีตได้วิมานอันปราณีตต่างๆไอ้ตัวนี้แหละค่ะมันทำให้จิตของเราเนี่ยดีนะคะบางทีก็อย่าไปดูถูกว่าโอ้ยทำอะไรเรื่องมากต้องไปประดับตกแต่งอะไรกันนักกันนะกินเหมือนกันเข้าไปเหมือนกันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะคนละแบบกันต้องมันจะมีจังหวะเวลาเหมือนกันในสัปปุริสธรรม7ประการนั่นแหละที่จะมีในการที่เราทำความดีแล้วมันได้ผลที่ดีเนี่ยมันควรจะทำตรงไหนเวลาไหนอะไรยังไงเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณพี่เกดมากๆค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ